สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราจะนำเสนอนะครับการปรับปรุงซ่อมแซมนะฮะหรือการเปลี่ยนแปลงระบบสว่านไร้สายสว่านไร้สายตัวนี้เป็นสว่านไร้สายนำเข้ามาจากญี่ปุ่นเป็นของใช้แล้วครับท่านผู้ชมสว่านตัวนี้เป็นยี่ห้อโตชิบ้านะครับทางญี่ปุ่นของเราใช้ไฟ110โวลต์ครับนะฮะดังนั้นเมื่อนำเข้ามาแล้วจะมาใช้ไฟระบบบ้านเราไม่ได้เพราะบ้านเราใช้ไฟระบบ220โวลต์ดังนั้นในส่วนของสว่านตัวนี้เป็นสว่านที่ชำรุดแล้วนะครับทางเราจะมา DIY หรือซ่อมแซมปรับปรุงนะครับดังนั้นตัวแท่นชาร์จตัวนี้ซึ่งเป็นแท่นชาร์จของทางมากับตัวสว่านตัวนี้เป็นไฟ110โวลต์ครับชาร์จแบตเตอรี่12โวลต์แบตเตอรี่ที่ติดตัวติดมากับตัวสว่านเป็นแบตเตอรี่แห้งนะครับของแท้จากญี่ปุ่นนะครับแต่มันชำรุดแล้วไม่สามารถซื้ออะไหล่ตัวนี้ได้ดังนั้นอะไหล่ตรงนี้จึงไม่มีขายนะเราจึงต้องมาดัดแปลงนะครับ การดัดแปลงของเราก็คือครับเราจะดัดแปลงก็คือเรามีแบตเตอรี่แห้ง12โวลต์นะครับซึ่งเราซื้อมานะครับตรงนี้นะฮะเราก็จะเอาตัวนี้ออกซะเลยนะครับแล้วเราก็จะเอาตัวนี้เข้าไปแทนแล้วเราจะใช้จากการไล่สายตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันไม่สามารถที่เข้าไปแอดจัดกับตัวเครื่องได้เราจึงต้องทำการปรับปรุงแก้ไขโดยที่ว่าเป็นสว่านมีสายครับใช้งานเบาๆนะฮะไม่ต้องใช้งานหนักนะสายที่เราจะใช้นะครับนะเป็นสายธรรมดานี่ครับเดี๋ยวเราจะต่อจากตัวสว่านตรงนี้เดี๋ยวเราแกะสว่านตรงนี้ออกมาแล้วเสร็จเราจะเข้าไปไวริ่งสายจากตัวสว่านออกมาครับแล้วเสร็จแล้วก็มาเอาไฟ12โวลต์ตรงนี้เข้าไปเราก็จะทำงานได้สบายขั้นตอนแรก เราจะนำสว่านตรงนี้นะครับตัวนี้เอามาทำขนาดภายในก่อนส่วนแบตเตอรี่ตรงนี้เราก็จะทำการชาร์จนะครับโดยเครื่องชาร์จนะครับ DIY นี่ครับนี่เป็นเครื่องชาร์จที่เราชาร์จแบตเตอรี่ไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการ DIY ตรงนี้นะครับก็คือชาร์จแบตเตอรี่นี้ให้เต็มแล้วเสร็จแล้วเราจะมาต่อสายตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะลองเปิดทำงานดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมขั้นตอนแรกครับท่านผู้ชมนะฮะเราจะมาแกะสว่านตัวนี้ทำความสะอาดเสียก่อนวิธีการแกะก็คือนี่ครับตรงนี้เป็นรูสว่านรูน็อตเราจะแกะออกนะครับท่านผู้ชมเราจะแกะในส่วนของใช้ชัวร์ใช้ตัวนี้ก็ได้ครับท่านผู้ชมครับThank you.
ครับเราตอนนี้เราเช็คระบบไฟแล้วนะฮะนี่เป็นแบตเตอรี่ที่เรา DIY ก็คือแบตเตอรี่ข้างในมันมีปัญหาก็คือลักษณะของแบตเตอรี่เสื่อมนะฮะเราก็ต้องใช้ไฟสายไฟเข้าไปไวริ่งในส่วนของครัวที่เข้าไปชนกับสว่านนะครับเพื่อจะเอาไฟไปเลี้ยงดังนั้นตอนนี้แบตเตอรี่เราก็สว่านตัวนี้เราก็จะใช้แบตเตอรี่ตัว12โวลต์ตัวนี้แต่มีข้อแม้ว่ามันจะเป็นแบบไร้สายไม่ได้นะเราจะ DIY เอาไว้ใช้นะเพื่อทำงานแบบสบายๆครับท่านผู้ชมครับขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการนะครับตัดสายตัวนี้ก่อนเพื่อจะต่อไฟขั้วของขั้วลบครับอันนี้เป็นสายไฟที่เราเตรียมเอาไว้นะครับสำหรับการใช้งานนี่ครับเราก็จะทำการต่อครับและบัตรคีตัวนี้สีดำเป็นขั้วในส่วนของขั้วลบครับท่านผู้ชมตัวเด็กปลายด้านหนึ่งนะฮะเราก็จะมาต่อเข้ากับขั้วของตัวเสียบแบตเตอรี่นี่ครับขั้วตรงนี้เราจะเอาไปเสียบกับที่แบตเตอรี่ขั้วอีกด้านหนึ่งนี่ครับจะเป็นขั้วบวกขั้วบวกตัวนี้เราก็จะเอามาเข้าตรงนี้เลยเราก็จะทำการปักกีส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็
็จะเป็นด้านของตัวขั้วลบตอนนั้นตอนนี้มันก็ยังเหลือตัวนี้อีกตัวหนึ่งเราก็จะมาทำการหมักกีเพื่อให้เป็นขั้วบวกเพราะปกติสว่านตัวนี้มันชำรุดอยู่แล้วชำรุดในส่วนของระบบไฟนั่นเองแต่ระบบฟันเฟืองของตัวต่างๆยังทำงานได้อยู่เพราะระบบไฟการใช้ไฟไม่เหมือนกันกับประเทศเราของญี่ปุ่นเข้าไฟ200ไฟ110โวลต์ของเราไฟ200ดังนั้นการ DIY ต่างๆก็ต้อง DIY มาใช้งานกับแบตเตอรี่ตัวใหม่ของเราที่เราดัดแปลงเอาไว้นะครับเป็นแบตเตอรี่12โวลต์ซึ่งแบตเตอรี่ตัวเก่าของตัวนี้มันหาซื้อไม่ได้แล้วนะครับเพราะมันเป็นรุ่นเก่าแล้วเราก็เลยมาทำการ DIY ในส่วนตรงนี้ให้สัมผัสกับการใช้งานของแบตเตอรี่ตัวใหม่และกำลังกระแสแอมป์ของแบตเตอรี่ตัวใหม่ที่เราใช้นี้จะสูงกว่าตัวเก่าตอนนี้ก็เสร็จแล้วหลังจากนั้นครับเราก็จะตกแต่งความสวยงามสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพระเทพครับตอนนี้พระเทพเก็บให้พระเทพพันสายไฟเก็บงานความเรียบร้อยในส่วนของที่เราต่อไว้การต่อเสร็จเรียบร้อยเช็คความดูเราก็จะมาพันตรงนี้นิดหนึ่งดูความสวยงามก่อนที่เราจะพันต้องเช็คดูด้วยว่าอันไหนเป็นขั้วบวกขั้วลบนะฮะอันสั้นเป็นขั้วบวกครับเราจะพันขั้วบวกขั้วลบก่อนให้แสดงถึงศักยภาพความหมายก็คือสีดำคือแทนขั้วลบครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นเราจะใช้พระเทพสีอื่นเพื่อจะเป็นสัญลักษณ์ของขั้วเบื่อครับโดยใช้ไม่มีผมก็จะใช้เป็นพระเทพสีเหลืองใช้พระเทพสีเหลืองแทนสีแดงซึ่งเป็นขั้วบวกครับท่านผู้ชมแค่นี้เราก็สามารถประกอบและใช้งานได้แล้วนะครับสว่านตัวนี้เป็นสว่านมือสองนะครับของเก่านะครับจากญี่ปุ่นสภาพนะฮะระบบแท่นชาร์จเป็นแท่นชาร์จในส่วนของ110โวลต์ใช้กับเมืองไทยไม่ได้เราก็มาดัดแปลงนะฮะ
ามาดัดแปลงใช้กับแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จในเมืองไทยได้นะครับง่ายๆตอนนี้วิธีการใช้บล็อกถ่านต่างๆก็ยังอยู่แต่ไม่มีถ่านเราแค่ดึงสายไฟออกมากดลงไปเลยครับท่านผู้ชมนะครับหลังจากนั้นเราจะมาลองเทสดูครับอย่าลืมนะครับอันนี้เป็นขั้วบวกสีดำนี่ขั้วบวกอันนี้เป็นขั้วลบนะครับนี่ครับครับเราจะได้สว่านแล้วครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบสว่านนะครับสว่านไร้สายยี่สิบซิที่ผม DIY นะครับนั่นตอนแรกก็คือเราจะลองทำการเทสเจาะตัวนี้ก่อนนี่ครับครับท่านผู้ชมครับดังนั้นตอนนี้เราจะมาเปลี่ยนเป็นดอกเจาะดอกเจาะดูดอกติดเราสามารถที่จะขยับซ้ายฝานี่ครับเป็นซ้ายฝาขึ้นมาได้เลยนะครับสรุปนะครับใช้ได้ครับท่านผู้ชมนะครับเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะฮะสำหรับสว่านไร้สายแต่เราเอามาดัดแปลงโดยใช้แบตเตอรี่นะครับ12โวลต์นะครับกับกระแสแอมป์ที่สบายสบายเลยครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเราก็จะมีสว่านใช้งานสำหรับการทำงานอีกรูปแบบหนึ่งครับท่านผู้ชมหลังจากที่เรา DIY แล้วนะฮะก็จะได้สว่านแบบมีสายพกพาสะดวกครับไปทั้งแบตนะครับไปแล้วสายก็ไม่ยุ่งยากมากครับต้องกราบขอบพระคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ DIY สว่านนะครับ